ขากับเราคำถามมีอยู่ว่าคำถามนะครับมีอยู่ว่านี่เห็นกระดานเนาะถามมีอยู่ว่าเมื่อเราไปหาเขาเขากับเราเราอ่ะต่างจากเขาอย่างไรครับตอบผมจะช่วยตอบดีไหมก็เขาไม่ใช่เราไงโอเคนะชัดเจนเขาไม่ใช่เราเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาถึงที่บอกว่าเมื่อกี้ต่อให้เขาพูดแทนเราได้อย่างไรก็ตามทีฟังดีนะครับต่อให้เขาพูดแทนเราได้อย่างใดอย่างไรก็ตามทีเขาพูดแทนเราได้ด้วยแค่เพียงกฎหมายถ้าเขาคนนั้นคือสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเราคือภรรยาเขาคือสามีนุ่นภรรยาเรานี่สามีเราพูดแทนเราได้เซ็นแทนเราได้ในเมื่อมีกฎหมายตัวเดียวกันก็คือทะเบียนสมรสได้นะได้นะได้นะนั่นคือกฎหมายแต่ถ้าเป็นกฎธรรมชาติล่ะเป็นกฎมนุษย์ล่ะถ้าเมียบอกว่าอร่อยจำเป็นไหมสามีต้องบอกอร่อยไม่จำเป็นไม่จำเป็นนี่คือสามีภรรยานะแล้วนับภาษาอะไรกับเขากับเราที่ไม่ใช่สามีภรรยาจะแทนความรู้สึกเราได้ยังไงจบนะชัดเจนนะพี่เข้าใจแล้วนะครับเก็ตแล้วนะขอโทษมีคู่ครองหรือยังครับโอเคจบง่ายเลยเมื่อผมบอกว่าเรานะครับรู้สึกไม่ดีก็แสดงว่าเราต้องเทียบจากความรู้สึกที่ดีเรารู้สึกไม่ดีวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยมันจะต้องถูกเทียบจากเมื่อวานนี้เมื่อวานยังดีๆอยู่เลยเก็ทนะแม่โอ้แม่อย่านึกนานดิจะได้ไปไวๆเมื่อวานมันไม่ดีวันนี้มันดีเมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีความรู้สึกเมื่อวานมันดีกว่าความแตกต่างนะชัดเจนนะเมื่อวานนี้มันดีกว่าวันนี้มันไม่ดีซะแล้วก็แสดงว่าวันนี้มันผิดปกติไหมครับตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะโอเคนะเราย่อมรู้ตัวเราเองดีว่าเรารู้สึกเป็นเช่นไรสามีต่อให้นอนอยู่ด้วยกันรู้เรื่องไหมรู้สึกอ่ะขาดย่างทีเนี้ยขาดนะแม่อะไรขาดอธิบายเมื่อเรากับเขาขาดกันตรงนี้นับภาษาอะไรกับคนอื่นไกลตั้งแต่ห่างจากสามีไปเอาง่ายๆคนข้างบ้านด้วยกันนะให้คนข้างบ้านก่อนยิ่งห่างไกลเราห่างออกไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมามันก็มีอยู่3 อย่างนี้จะอธิบายให้มันง่ายหน่อยก็คือเรื่องของกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้าถามว่ากายตัวเนี้ยเอาความรู้สึกเข้าไปรู้สึกหรือความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันผิดปกติถ้ามันจะเป็นกายมันก็ตั้งแต่ศีรษะจนเท้ามันจะเป็นอะไรได้บ้างตอบใช่ครับจะเป็นอะไรได้บ้างความรู้สึกผิดปกติปวดหัวครับสรุปเจ๋งสุดแล้วเนี่ยนักเรียนคนนี้ฟังดีนะครับคุณแม่เนี่ยเก่งการปฏิบัติทฤษฎีไม่ได้ใช่ไหมพ่อเอาแม่ทำเก่งอ่ะหยิบจับอะไรเนี่ยใช่ไหมต้องลงมือกระทำอ่ะถึงจะรู้ใช่หรือเปล่าครับคุณพี่ทั้งคู่เนี่ยเก่งทฤษฎีหรือพ่อไม่เก่งเลยชัดเจนนะฮะพี่หญิงตัวปฏิบัติเก่งกว่าทฤษฎีหรือว่าทฤษฎีเก่งกว่าตัวปฏิบัติครับแน่จบนี่แสดงว่าพ่อก็ปฏิบัติตอบได้เลยเหมือนกันถามว่าทฤษฎีมาก่อนปฏิบัติหรือปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีปฏิบัติมาก่อนได้คะแนนไปแล้วโอเคนะโอเคนะก็แสดงครับจะถามว่าอ๋อไม่นะโอเคนะครับมาต่อนะหัวปวดท้องปวดตาปวดขาปวดมีอะไรอีกพี่หญิงเข่าปวดพ่อ
เอาที่ตัวเองเป็นน่ะผมบอกว่าผมเพลียถ้าผมจะเป็นผมเพลียผมเหนื่อยผมเจ็บผมปวดผมมึนผมงงผมเบลอผมชาผมวู้ผมสั่นผมอ่อนไหวเห็นไหมครับได้ไหมมันคือความรู้สึกไม่ดีไงโอเคนะครับถ้าเป็นที่กายก็เจ็บปวดตามร่างกายทั้งหมดเลยนะครับเจ็บกับปวดชัดเจนนะแม่เจ็บกับปวดถ้าเป็นที่ใจล่ะมันจะเป็นยังไงความรู้สึกโมโหโมโหแม่พี่หญิงถ้าเป็นผมผมไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจเห็นไหมอะไรผมปรามาสว่าเฮ้ยทำไมเข้าใจยากจังเฮ้ยทำไมลุกลิกลุกลิกจังสุดท้ายคนที่อยู่รอดปลอดภัยคือคนที่เข้าใจอะไรก็ตามคืออธิบายได้โอเคนะสำหรับผมนะคืออธิบายได้อธิบายความเป็นตัวเองได้เขาพยายามที่จะอธิบายแล้วก็ตาเขาจะนึกไปเรื่อยเลยนั่นคือเขากำลังตรวจหรือความรู้สึกนั้นกำลังค้นหาเฟ้นหาอยู่นั่นแหละครับเขารู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองฟังให้ดีนะครับรู้จักตัวเองมันต้องคิดด้วยหรอเพราะมันเป็นความรู้สึกเอาให้ชัดคิดไหมเนี่ยคิดอะไรอ่ะโดนตีอยู่อ่ะมันเจ็บกับปวดเท่านั้นมันเจ็บรู้สึกมันเจ็บกับปวดมันรู้สึกมันจะคิดไหมคิดไหมมันจะคิดทำไมในเมื่อมันเจ็บมันปวดไปแล้วน่ะมันจะคิดยังไงอ่ะแต่ถ้าถูกถามอีกไม่เป็นไรแม่แต่ถ้าถูกถามก็คือตรงไหนหัวเข่านั่นน่ะคิดแยกให้ออกแล้วนะความรู้สึกมันไม่ต้องคิดนะยังงงอยู่อีกเดี๋ยวไปข้างหลังไปข้างหลังมันจะไม่เห็นความรู้สึกมันไม่ต้องคิดแล้วเพราะถ้าเกิดอยู่ข้างหน้ามันยังคิดเนี่ยอ่ะคิดไหมเนี่ยแม่ขอโทษนะแม่ผมขอโทษนะขอโทษนะแม่ไม่ต้องหันมามองแม่ขอโทษนะต้องคิดไหมเนี่ยคิดไหมเนี่ยไม่คิดมันรู้สึกเลยมันรู้สึกเลยขอโทษนะครับพี่หญิงใหญ่คิดไหมเนี่ยทำอะไรครับดึงผมรู้สึกว่ายังไงอ่ะเนี่ยรู้สึกก่อนรู้สึกถูกถูกดึงเออเห็นเปล่ามันคิดที่ไหนล่ะเห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นความรู้สึกตัวเราเป็นความรู้สึกได้ไหมครับตัวเราเนี่ยเราคือความรู้สึกได้ไหมครับได้พี่คุณแม่ว่าไงได้ไหมได้นะตัวเรายังไม่ใช่ความคิดด้วยซ้ำไปรู้สึกก่อนแล้วค่อยมาคิดมาว่ากันชัดเจนนะเมื่อตัวเราเป็นความรู้สึกผมต้องบอกว่าเน้นย้ำจังเลยว่าความรู้สึกเราความรู้สึกเขาทั้งที่เป็นสามีเราก็ไม่ใช่ความรู้สึกเราโอเคเฮ้ยจังหวัดอะไรบอกมาสิจังหวัดอะไรฉลาดจังเลยมันน่าแหมยินดีมากครับผมยินดีมากผมอยากมากเลยถ้ามากันให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเถอะขออย่างเดียวขอมารับเอาให้เกิดความเข้าใจตัวเองให้ได้เนี่ยนะครับเมื่อเราไปหาเขาเมื่อเราไปหาเขาเพราะเราช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเรารู้สึกไม่ดีผิดปกติมันช่วยตัวเองไม่ได้เดิมแล้วมันช่วยไม่ได้เดี๋ยววันนี้แหละจะพาให้สามารถที่จะรักษาตัวเองได้ดีไหมครับดีนะเมื่อเราไปหาเขาถามเราว่าอะไรคำแรกครับเป็นอะไรมาพี่หญิงไม่ตอบเลยอ่ะเป็นอะไรมาเมื่อเขาถามแล้วว่าเราเป็นอะไรมาเรารู้เขารู้ไหมเขาไม่รู้ถ้าเราไม่บอกเขาเห็นไหมก็แสดงว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เราเขาถึงถามก็แสดงว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรเราบอกความรู้สึกเราฟังให้ดีนะครับเขาไม่รู้เขาพยายามทำให้รู้ด้วยการที่เขาไปเรียนจากตำราใครเขียนตำราใครเขียนตำราครูครูเขียนตำราฟังให้ดีตำราและครูฟังดีนะฮะตำราและครูถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราอยากรู้เราอยากรู้นะครับ
ทั้งตำราและครูถามว่านะครับฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะครับเราไปหาเขามาถามเราว่าเราเป็นอะไรมาผมก็บอกว่าเขานี่แหละไปเรียนจากเขียนให้ชัดตำราแล้วก็ไปเอารู้จากครูมาถามว่าเขารู้ตัวเขาไหมครับเพราะอะไรตอบเอ้ยมันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะมันสะใจไม่ใช่อะไรชอบเลยมักหลายอายถ้าผู้หญิงคืออะไรเอื้อยมักหลายมาอย่างเงี้ยโคตรชอบเลยเขาไม่รู้เขาเลยไปรู้จากตำราและครูถามว่าตำราและครูเรื่องนอกตัวหรือในตัวครับเนี่ยถามว่าตำราและครูเป็นเรื่องนอกตัวหรือในตัวเราครับนี่เราข้างในนี่นอกตัวเราดีมากเมื่อเป็นนอกตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ใช่ความรู้สึกเราใช่ไหมจะเขียนกี่พันเล่มกี่ล้านเล่มจะจบปริญญาโทตีเอกมันก็เป็นความรู้สึกเขาเป็นความรู้สึกคนเขียนเป็นความรู้สึกคนเล่าเนี่ยก็ไปเล่าจากครูเล่าเป็นความรู้สึกของตำราชัดเจนนะครับชัดนะเมื่อเรารู้สึกผิดปกติหรือไม่สบายแน่แหละเราก็ย่อมไม่รู้ตัวเราเพราะเราช่วยฟังคำว่าไม่รู้ตัวเราหมายความว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราแค่รู้สึกได้ว่ามันผิดปกติแต่เราอยากให้มันเป็นปกติฟังให้ดีนะไม่ใช่อยากให้มันหายนะมันผิดปกติความรู้สึกมันผิดปกติตั้งแต่ศีรษะจดเท้าไม่รู้แหละเป็นอะไรก็ตามทีชัดเจนนะพ่อนะอย่าลืมนะพ่อความรู้สึกมันเป็นนามมันจับต้องไม่ได้ความเจ็บปวดมันเป็นนาม5กิโลกรัม10กิโลกรัมไม่ใช่มันวัดที่ความรู้สึกและเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นด้วยไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกกันได้เลยชัดเจนนะฮะมันเป็นนามนอกจากมันเป็นนามเสร็จปุ๊บมันยังแทนความรู้สึกกันไม่ได้ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะมึงเอกเนี่ยไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วนะฉันพอเข้าใจความรู้สึกเธอได้ก็ต่อเมื่อฉันเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับที่เธอเคยเป็นแค่เคยเป็นนะครับประสบการณ์แต่ละคนก็แตกต่างกันอีกต่างหากชัดเจนนะแม่โดนโกงโดนไม่เหมือนกันอันนั้นโกงควายนี่โกงที่นาไม่เหมือนกันอารมณ์ร่วมเดียวกันได้โอเคนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเขาถามเราว่าเราเป็นอะไรมาเขาไม่รู้เรามาวันนี้ครับเมื่อวานนี้ไม่รู้มาวันนี้ผมจะบอกว่ามีคนที่ถ้าจะไปถามเขาเวลาที่เรารู้สึกผิดปกติเมื่อเราไปหาเขาที่ผมว่านี้นะฮะเขาจะให้ช่วยอะไรครับต่างกันนะแม่อย่าเพิ่งตอบแม่คิดก่อนเดิมไปหาเขาจะถามว่าเราเป็นอะไรมาแต่มาวันนี้ผมบอกว่าถ้ามาที่นี่หรือไปที่ไหนก็ตามทีเขาคนนั้นจะถามทันทีเลยว่าต้องการให้ช่วยอะไรตั้งแต่ศีรษะจดเท้าครับถ้าเป็นแม่อยากให้ช่วยอะไรว่ามาโน no, หายไม่มีช่วยให้อาการเจ็บปวดที่เป็นน้อยลงฟังให้ดีดีมากใช้ได้ละอาการเจ็บปวดถ้าจะให้มันออกไปกำจัดไปไม่ใช่รักษากำจัดออกเอามันออกหรือทำยังไงได้ให้มันเป็นปกติเอาความรู้สึกที่ไม่ดีนี้ออกไปให้เหลือแต่ความเป็นปกติไม่ใช่ให้หายฟังให้ดีนะแม่คำว่าหายเนี่ยฟังให้ดีนะมันจะไปล็อกความรู้สึกของเราคำว่าหายคือพรุ่งนี้ถ้ามันกลับมาเป็นอีกก็คือไม่หายใช่ไหมก็เลยถามว่าถ้าไปคิดว่ามันหายมันจะฝืนกฎธรรมชาติทันทีครับผมคำว่าหายเนี่ยครับมันทำได้อย่างเดียวคือเดินไปหน้าประตูบ้านออกไปถนนใหญ่ครับนั่นแหละคือหายเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่าหาย
พรุ่งนี้มันสามารถล้มได้ไหมล่ะมันสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมล่ะไม่ใช่ถ้าไม่ถ้ามันหายไปเลยก็เป็นอมตะแล้วครับอย่างนั้นน่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นร้อนเนาะร้อนไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นปกติหรือทำยังไงได้เอาความรู้สึกไม่ดีออกไปพอเมื่อมันเป็นความรู้สึกเมื่อเป็นความรู้สึกมันบอกว่ามันเป็นนามความรู้สึกเป็นนามนามมันนับไม่ได้อาการมันนับได้อาการนับได้เฉพาะเจาะจงได้อาการความรู้สึกนามนับไม่ได้ความรู้สึกโอ้ยปวดจังเลยปวดจังเลยปวดจังเลยปวดปวดจังเลยนามนับไม่ได้ปวดมากกับปวดน้อยโอเคนะครับอาการอาการจับแล้วโดยรวมอาการของการปวดแขนนี่อัตลักษณ์ของอัตลักษณ์ของนามซึ่งอธิบายยากนะครับปวดแขนตรงไหนอาการตรงนี้ค่ะอาการโอเคนะอาการตรงจุดนี้ค่ะโอเคนะอาการแล้วนะรวมๆแล้วเป็นอาการเมื่อเป็นอาการของอาการปวดแขนที่แขนความรู้สึกไม่ดีเป็นนามอยู่ในแขนโอเคนะครับซ้อนๆนะอยู่ในแขนกำจัดอาการเจ็บและปวดออกไปจากแขนครับกำลังจะบอกว่าสรุปอยู่สุดท้ายแล้วนะครับว่าเกินกว่านี้ไม่ใช่โรคก็มันเป็นอาการไงเกินกว่าตัวเราเนี่ยครับจะเป็นแค่คำสุดท้ายที่จะบอกคืออาการถึงแม้จะผมจะอธิบายยากแต่ก็ไม่พ้นอาการพอไล่ก็คือรู้สึกไม่ดีไม่สบายตัวรู้สึกผิดปกติก็อยู่ที่ฐานกายอยู่ถ้าเป็นใจก็ไม่สบายใจไม่สบายใจว้าวุ่นใจสับสนในใจคิดไม่ออกบอกไม่ตกทรมานในความรู้สึกของเรื่องของความคิดเป็นหนี้มันจะมาอีกนะพรุ่งนี้จะถูกไม่ถูกพรุ่งนี้อ่ะอันนั้นเป็นหนี้อ่ะอันนึงก็คือเก่งอะไรเก่งตัวเลขจะได้ไม่ได้วะพรุ่งนี้จะถูกไม่ถูกวะเนี่ยทรมานใจอึดอัดใจมาขอยืมไม่อยากให้เลยมันไม่เคยคืนเลยมาขอยืมเงินเนี่ยลำบากใจเห็นไหมครับนี่คือความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางกายชัดเจนนะครับส่วนความรู้สึกทางจิตมันเป็นเรื่องทางลึกทางจิตตรงนี้ไม่ใช่จิตประสาทหรือจิตหลอนจิตเพศนะครับเป็นเรื่องของภาวะสภาวะภายในเช่นหูแว่วตาเห็นภาพทั้งลืมตาหลับตาชัดเจนนะอะไรกะสื่อสารกับสิ่งบางอย่างได้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอย่าพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นมันเราเอาสุขภาพเราเอากายกับใจก่อนเห็นไหมครับเมื่อเรามีแต่แค่ความรู้สึกเป็นแกนกลางสรุปออกมาแล้วเป็นอาการโดยรวมเป็นอัตลักษณ์ของภาษาเป็นอัตลักษณ์ของอากัปกิริยาอากัปกิริยาคือ body language ภาษากายเห็นไหมครับหัวจดเท้าผมต้องให้คุณอาตีความไงครับว่าก่อนที่เราจะไปหาเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าเราเป็นความแดนความดันเราไปหาเขาตอนนั้นเรามีอาการเป็นเช่นไรครับจบครับเห็นยังครับซวยชิบหายเลยเพราะวันนั้นเราไม่รู้ครับถ้าหน้ามืดหน้ามืดหน้ามันมืดจริงๆแล้วหน้ามันไม่ได้มืดเอ้าผมเคยเป็นลมนะหน้าไม่ได้มืดหน้ามันจะเป็นยังไงซีดแต่ไม่เป็นไรมันเป็นภาษาที่เราจำต่อๆไม่เป็นไรครับเอาไว้ให้ชวนหัวกันเฉยหน้ามันมืดตอนนั้นรู้สึกมันวูบมันจะหลับให้ได้เลยอะวูบผมจะหลับผมเป็นลมหน้ามืดโหแบบหน้าซีดเสร็จปุ๊บหายใจไม่ไหวค่อยๆล่วงแล้วก็หลับไปเลยเป็นลมไปเลยของคุณพ่อเป็นไงมั่งหน้ามืดอย่างเดียวคือซีดอย่างเดียวอะไรอีกวูบไหมไม่วูบมีอะไรอีกท้ายทอยปวดครับเห็นไหมปวดที่ไหนปวดที่กายนี่กาย
มืดที่ไหนความรู้สึกคือครับผู้หญิงใหญ่ว่าโอเคมืดวูบอะไรแล้วเมื่อกี้อะไรนะมึนวูบมืดเมื่อกี้มืดมันเป็นยังไงหน้ามืดอ่ะตามันพร่ามั้ยจบครับเห็นไหมทั้งหมดนี้เป็นอาการเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางฐานกายทั้งนั้นเลยเมื่อมันเป็นความรู้สึกเราเมื่อมันเป็นความรู้สึกเราอยู่กับตัวเราพอเราไปหาเขาเท่านั้นแหละครับมันถูกแปลงโดยตำราและครูบาอาจารย์ครับพอแปลงโดยตำราและครูบาอาจารย์ถามว่าย้อนแย้งความรู้สึกของเราไหมครับต้นทางย้อนแย้งไหมมันใช่ความรู้สึกของเราจริงๆไหมไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อมันไม่ใช่แล้วมันถูกผักภาระเป็นชื่อนี้ครับเข้าตำราเข้าครูบาอาจารย์คือชื่อโรคครับเป็นโรคเลยเห็นไหมพอเป็นชื่อโรคเสร็จปุ๊บนี่ครับมาแล้วฮะโอ้ยไอ้เป็นความดันแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงกับใจครับเป็นไงเห็นยังเห็นหรือยังเออแทนที่จะไปให้ปลดเปลื้องกับยัดชื่อโรคเออนัดเข้าไปอีกทีนี้ตอนแรกใจยังไม่เป็นไรหรอกเออใจมันยังฟูๆอยู่แค่ว่าเออทางกายมันล้มเท่านั้นเองโอเคนะครับเสร็จปุ๊บยังไม่พอฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะเขาที่ว่านะที่เราไปหาเขาก็ไม่รู้ครับทำไมเขาถึงไม่รู้เพราะเขาก็ไปเรียนจากครูมาเหมือนกันเรียนจากตำราเหมือนกันเขาไม่รู้อะไรเขาไม่รู้ตัวเขาเองครับเมื่อเขาไม่รู้อย่าไปโทษเขาเพราะเราไปหาเขาเองครับเสร็จปุ๊บผมบอกว่ากลุ่มของเขานั้นคือกลุ่มของเขานั้นฟังให้ดีนะครับเขาประกอบอาชีพได้ไหมครับเขาประกอบอาชีพได้ไหมนั่นน่ะคืออาชีพเขาครับได้เมื่อเป็นอาชีพเขามันก็มีรายได้เนาะมันมีได้เสียนะชัดเจนนะฮะเราไม่ได้ประณามอาชีพเราไม่ได้ว่าตัวบุคคลนะครับแต่เราบอกว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ไหมครับธุรกิจนี้ต่อรองได้ไหมครับตั้งราคามา150,000จ่ายต้องจ่ายครับถ้าไม่จ่ายเป็นไงครับจดนะจบนะฟังให้ดีจ่ายเสร็จปุ๊บให้เซ็นอะไรไหมครับได้ใบเสร็จมีตัวเซ็นออกมาว่าผลจากการตัดแข้งตัดขาดูแลรักษานี้วินิจฉัยแล้ว50-50นะครับยอมไหมครับยอมไหมยอมก็บอกแล้วมันต่อรองไม่ได้เลยมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยเมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นจึงมีทางออกครับทางออกที่ว่านั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ลดภาระการเป็นไม่ดีให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือเรื่องการป้องกันไม่ใช่แก้ไขครับถ้าจะดีที่สุดเวลาไปหาเขาคือการเป็นอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าต่ออุบัติเหตุนี่โอเคเลยเต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นการรักษาดูแลสุขภาพไม่ควรที่จะไปหาเขาแล้วได้เชื้อโรคกลับมาฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญนะครับฟังให้เข้าใจไม่ใช่ต่อว่านะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นธุรกิจทุนนิยมข้ามชาติมันคือโครงสร้างขององค์กรสร้างโง่ฟังให้ดีองค์กรสร้างโง่คือทำอย่างไรก็ได้เพื่อเป็นไปในทิศทางของธุรกิจและทุนนิยมโอเคนะส่วนจริยธรรมคุณธรรมของคนที่ประกอบอาชีพคือว่าเรื่องตัวบุคคลจะมีคุณธรรมแค่ไหนก็ว่ากันไปยาวๆโอเคนะครับทุกอาชีพให้คุณและให้โทษได้ทั้งหมดโอเคนะครับสักแต่ว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมแค่ไหนในการประกอบอาชีพเพราะอะไรเพราะอาชีพนี้เป็นการอาชีพที่เล่นอยู่กับชีวิตคนไปบอกเขาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมบอกว่าถ้าหน้ามืดนะถ้ามาเจอฟังให้ดีนะฮะถ้ามาเจอบุคคลที่เป็นสายธรรมชาติผมบอกเนี่ยเรียกสายวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ว่าด้วยชื่อโรคว่าด้วยเคมีว่าด้วยการทำลายทำลายอะไรครับทำลายใจครับก่อนแล้วครับด้วยชื่อโรคเสร็จปุ๊บประกอบอาชีพด้วยนะครับเป็นการได้เสียซื้อมาขายไปด้วยนะครับ
ต่อมาเมื่อเขาฟังให้ดีนะเมื่อเขาทำลายใจเสร็จปุ๊บเขากลัวว่าจะมีใครก็ตามมาคลีนอะเคลียร์ทางความรู้สึกที่เรียกว่าทางใจหรือความเข้าใจให้เข้าใจซะเขากลัวว่าจะมีคนมาสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์ที่สุขภาพไม่ดีได้เข้าใจซะเขาจึงใช้ตัวกำกับตัวนี้ครับกำกับเข้าไปอีกคือล็อกเลยอ่านนี่ครับคืออะไรครับเคมีมันคืออะไรยายาเป็นไปได้ไหมครับว่ายาตัวนั้นที่เขาให้มาคือเคมีครับได้นะก็ไม่ใช่ยาสิเห็นไหมแล้วอะไรล่ะคือยาเพราะยาของเขามันเป็นเคมีไม่งงนะอย่างงยาเท่ากับเคมีเนี่ยยาที่เขาให้มาเท่ากับเคมีไงมันก็คือเคมีสิเคมีตัวนี้ก็คือยาฆ่าหญ้าได้ไหมกลุ่มตระกูลยาฆ่าหญ้าคือเคมีฆ่าหญ้าเพราะเคมีขึ้นชื่อว่ามันทำลายนี่ชัดเจนนะคีโมไงฟังให้ดีคำว่าทำลายมันจะไปทำลายระบบประสาทมันไปหยุดยั้งความเจ็บความปวดไงมันคือตัวกดตัวทำลายตัวเบรกโอเคนะครับนี่คือสายวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นสายธรรมชาติสายธรรมชาติเขาบอกว่าฟังให้ดีนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะรักษามนุษย์ให้อยู่รอดปลอดภัยก็ควรใช้ธรรมชาติธรรมชาติที่เราคุ้นชินมาสมุนไพรพืชน้ำมั่งชนิดน้ำประคบบ้างสัมผัสบีบนวดบ้างโอเคนะครับชัดเจนนะนี่คือธรรมชาติแล้วถามว่าตัวเราเนี่ยครับมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ครับธรรมชาติครับเมื่อเป็นธรรมชาติก็ควรที่จะให้ธรรมชาติดูแลรักษาสุขภาพไม่ใช่วิทยาศาสตร์ชัดเจนนะคำวิทยาศาสตร์ก็คือเคมีตัวนี้ฮะเมื่อกินเข้าไปฟังดีนะเขาไปทำยังไงกับโรคครับพูดแม่อย่าพูดนะให้คนใหม่เขาตอบเคมีเขาไปทำยังไงกับโรคครับใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเคมีทำไงกับโรคครับไม่เดาไม่ใบ้เคมีทำอย่างไรกับโรคครับทำลายล็อกใช่ไหมล่ะใช่เปล่าใช่เปล่าพูดดังๆพี่หญิงใหญ่อะไรอ่านรักษาโรคไว้มันใช่ไหมล่ะที่เขาว่ารักษาโรคไว้เราต้องการอะไรครับเป็นปกติเราต้องการเป็นปกติเอาออกไปแล้วมันไปด้วยกันได้ไหมเก็ตได้ยังทีเนี้ยแม่เดี๋ยวตีเลยเออเขาใช้ชื่อเพื่อมาทำลายและข่มขวัญทางใจเราทางความรู้สึกของเราเช่นคุณบุญยืนครับตอนนี้คุณบุญยืนเป็น HIV ครับเป็นไงใจดีใจมากเลยเห็นไหมฮะเมื่อเป็น HIV เสร็จปุ๊บก็ให้เคมีมาก็ล็อกทางกายเรียบร้อยเลยครับเพราะอะไรล็อกด้วยภาษาคือรักษาโรคไว้ไงครับอย่าบอกว่าไม่เกี่ยวนะภาษาเสื้อกับภาษากางเกงลองจับมันใส่สวนทางกันสิเสื้อมันสวมบนกางเกงสวมล่างแต่ภาษาเสื้อภาษากางเกงเห็นไหมครับพอมันเป็นใส่กันคำศัพท์ผิดทางใส่รหัสผิดทางความนึกความคิดของเราจึงเป็นไปตามความผิดเพี้ยนของสิ่งที่เราจับยัดใส่ให้คำว่าเราในที่นี้คือเขาที่ว่านั้นนะครับเห็นไหมครับเสร็จนะเพราะฉะนั้นเมื่อไปหาเขานะครับเขาไม่รู้ตัวเขาไปดูตำราไปถามครูมาแล้วก็เอามาช่วยเราเขาช่วยเราด้วยการให้เราทานเคมีและจับชื่อโรคยัดใส่เราเสร็จปุ๊บใช้เวลากี่เดือนกี่ปีครับเป็นมากี่ปีแล้วปะความดันนั่นประมาณ2ปีอ้าวแล้วมันใช่เรื่องไหมเนี่ย2ปีเนี่ย เรากินก๋วยเตี๋ยวใช้เวลา2ปีไหมในการเรียนรู้รสก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ถามไปทีว่าหมอครับพี่ครับพ่อครับแม่ครับจะให้กินไปนานแค่ไหนครับคิดว่ากินจนตายไหมจนตายแหละจบนะมันอย่ามาหน้าจ่าเดี๋ยวตีเลยจนตายไหมถามว่าเคยรู้จักทวดไหมทวดชวดปู่ย่าตายายอ่ะโอ้โหเขาตายด้วยโรคหรือตายด้วยอายุไขครับอายุไขแล้วทุกวันนี้เราตายด้วยอะไรครับไม่อุบัติเหตุตายตายด้วยโรคเห็นไหมนำซ้ำไฟดีนะคำว่าเราตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะตัวเรานะตายเพราะโรคนะตายไปแล้วยังมีโรคอยู่อีกเห็นยังครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็จะมีอยู่แค่อยู่สองสายการนี้เป็นอะไรที่สำคัญแล้วนะครับธรรมชาติตัวนี้มีอยู่สองสายแต่สองสายนี้มันทับซ้อนกันอยู่โอเคนะครับความทับซ้อนตรงนี้นะครับเสมือนหนึ่งพ่อกับแม่ทับซ้อนกันออกมาเป็นไอ้ตัวเล็กโอเคนะการทับซ้อนตรงนี้คือความเป็นธรรมชาตินี้ครับมีอยู่สองนัยยะก็คือเรียกว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติถูกซ่อนซ้อนด้วยอะไรความเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งกว่าธรรมชาติที่เป็นอยู่พูดชัดกว่านี้ไข่แดงซ่อนอยู่ในไข่ขาวเนี่ยคือธรรมชาติของไข่แดงไข่ขาวโอเคนะครับธรรมชาติที่ว่านั้นใช้ผ่านภาษาคือพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ความรู้สึกที่ผิดปกติตั้งแต่ศีรษะสุดเท้าจนรวมเป็นอาการคือพลังงานไม่บริสุทธิ์เต็มตัวเลยคิดอยู่แค่นี้รู้สึกอยู่แค่นี้จำภาษาไปอยู่แค่นี้จำภาษาไว้ก่อนและเดี๋ยวพอเจอพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสัมผัสที่ตัวเราจะรู้ถึงความแตกต่างนั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์ไปทำหน้าที่เคลียร์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกทันนะทันนะทันนะศรีสะเกษเนาะโอ้แน่นอนจริงๆทันนะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญว่าเราจะเดินทางไปหาเขาไปหาใครข้อแรกเลยขอให้เป็นธรรมชาติไว้ก่อนโอเคนะเป็นเรื่องธรรมชาติไว้ก่อน2วันนี้เรารู้แล้วว่าในบ้านเราดอทวีใน YouTube เขาพูดถึงเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มีไอ้หมาดำตัวนึงมันเห่าโคกๆๆว่ามันจะต้องเจอบริสุทธิ์เท่านั้นนะถ้าไปเจอไม่บริสุทธิ์อยู่มันก็จะได้ทรงสุดๆงงอกเงินเพราะกินมานานแล้วพืชเนี่ยกินมานานแล้วไอ้น้ำตัวนี้กินมานานแล้วไอ้อาหารชนิดนี้เห็นไหมครับกินมานานแล้วนู่นนั่นนี่นั่นมาเยอะแล้วหนักๆเข้ามีกลุ่มอาหารของวิทยาศาสตร์คือเรียกวิตามินมีโครงสร้างอาหารหรือชุดอาหารก็คืออาหารหลัก5หมู่เพื่อสุขภาพไปนู่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมีมั้ยครับไม่มีแล้วโตมาได้ไงแล้วเดินตัวตรงด้วยหลังๆมาล่าสุดของเรานี่เดินตัวโค้งหงิกงอมั่งอะไรมั่งนอนอยู่กับที่บ้างเห็นไหมครับชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่เขาจะถามทันทีเดี๋ยวจะเจอคำถามหลังจากที่ทำเอกสารเสร็จแล้วมานั่งตรงนี้เขาจะถามเราว่าคนที่มีพลังงานไปสุดนะครับเขาจะไม่ถามหรอกเราเป็นอะไรมาเขาจะถามว่าอยากให้ช่วยอะไรพร้อมจะดูหรือยังครับเห็นนะพร้อมเลยครับขอเชิญคุณลุงจับกันจะรู้ทันทีทุกคนไม่เกิน3ถึง5นาทีแปลว่าการเตรียมพร้อมที่จะรับประกาศผลนี้ให้ได้ง่ายๆมีจะไม่เห็นคงใช้งานได้แน่นอนใช่ไหมครับอากาศมีแต่มองไม่เห็นสิ่งที่กำลังพูดเป็นพลังงานสุดมันซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งเห็นไหมเอามาใช้ได้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะเอาเริ่มต้นเลยว้าวเอาอยากจะให้ช่วยอะไรเจ็บไหมอยากจะให้ช่วยอะไรไม่ได้ถามนะว่าเป็นอะไรมาเจ็บเลยหลังเท้าเจ็บลูกหมาพี่ไม่ให้เจ็บให้หนูเจ็บแล้วเอาเลยร่างกายบอกมาเลยเจ็บข้างหลังค่ะข้างขวาเดี๋ยวนี้มีไหมเคลียร์ไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันจะเข้ามาอยู่เรื่อยอะเจ็บข้างหลังคำว่าเจ็บข้างหลังก็คือทำให้มันเป็นปกติไปไม่ได้บอกว่าไปทาไปกินไปฉีดไปอาบหรือบอกไปชื่อโรคเห็นไหมครับเจ็บหลังถ้าหน้ามืดก็ทำให้มันหายมืดซะ
ให้มันเป็นปกติซะจบแล้วถ้าไปหาเขาที่อื่นจะเป็นโรคทันทีเคมีตามมารักษาโรคที่สำคัญเป็นธุรกิจต่อรองไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการสัมผัสตรงเมื่อเดินทางมาถึงออฟฟิศหรือพนักงานหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าไม่ได้สัมผัสตรงก็ไปรออยู่หน้าจอเพราะลุงหงอกสามารถที่จะแปลงพลังงานเป็นสูตรผ่านเสียงได้เคยเห็นไหมที่ลุงใช้พลังงานเสียงผ่านโทรศัพท์ไม่เคยเนาะหาดูซะอยู่หน้าจอก็สามารถที่จะรักษาสุขภาพได้ด้วยที่จะแนะนำวิธีการหายใจลุงจะหายไปเลยคุณโยมหลังแบบโล่งโล่งค่ะไม่เจ็บแล้วนะคะเอาคืนไม่ทันนะหายเหนื่อยยังแน่ใจเดี๋ยวนี้เอาปอดไปความสดชื่นกลับไปได้แค่นี้เองฮะผมยังที่เจ็บอะต้องไปรดน้ำต้นไม้แล้วเอาธรรมชาติอะเพราะเราฟังงองไงแล้วเราฟังเข้าใจแล้วต้นไม้จะมีพลังบริสุทธิ์อยู่ในต้นไม้ไปรดเขาแล้วเขาก็จะให้พลังเรามันจะความสดชื่นมันจะเข้ามาสาสาที่เจอกัน
ู่ในบ้านก็ใส่ถุงเท้าไงครับใช่ไหมล่ะต่อไปนี่ออกนอกบ้านแบฟุตเลยยอดยากเคนชายฮะงานของโลกเขาเรียชันออกมาปะทะฝ่าเท้าเรามันก็ดูดซึมซับเลยยังแววใส่รองอยู่ตอนก็รู้ว่าตอนนี้มันผูกขาดมากเลยรองเท้าไปถ้าพื้นๆแล้วก็แบเลยโยมขอให้แบช้าไปเลยเล่าว่า 2-3 วันนี้หนูก็เจอภาวะที่ว่าหนูฟังหนูงอกว่าความทุกข์เกิดจากการถ่ายไม่ออกก็คือความทุกข์แล้วหนูเจอแบบจริงๆเลยค่ะหนูไม่เคยเป็นในชีวิตหนูไม่เคยเป็นเลยที่ว่าถ่ายไม่ออกหนูมีแต่ไปแป๊บเดียวมาหนูก็ถ่ายเพราะนั้นหนูปวดหนูก็นั่ง3ชั่วโมงไม่ออกค่ะมันมาคาอยู่ตรงนั้นน่ะมาคาอยู่ตรงที่ทุกทวารน่ะใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ทำไงหนูก็นึกถึงคำพูดของลุงหงอกในที่หนูฟังนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นอะไรนี่คือทุกขเวทนาอะไรเงี้ยแล้วหนูมีละหนูก็เลยเอามือเนี่ยเข้าไปล้วงไปคลำหนูล้วงออกมาเลยอ่ะช่วยดึงมันนั่นอ่ะดึงออกมาดึงจนกระทั่งมันค่อยๆทยอยออกมา3ชั่วโมงเกือบตายนะหลังจากนั้นหนูแผ่หลาเลยไม่มีแรงเลยอ่ะหนูหมดแรงเลยอ่ะโหแบบมันสุดๆเลยนะแบบฟังแล้วก็มาคิดมาคิดตามเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยมันเป็นเหมือนที่เราฟังอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ทดสอบกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหทุกขเวทนาแสนสาหัสอ่ะมันเจอแบบสุดๆเลยตอนเนี้ยโหแล้วเรานึกฟังแล้วก็นึกถึงย้อนคำมันเจอกับตัวเราอ่ะจำแม่นแบ๊ดเลยอ่ะนี่นะฮะที่ผมใช้ว่าแพชชั่นฮะแพชชั่นในท้องตลาดสดตลาดแห้งก็จะพูดถึงอนาคตค่ะคือความร่ำรวยค่ะนะความมีความเป็นความอยากความของผมไม่ใช่ของผมคือจุดหนักนะค่ะเพราะว่าจุดต่ำสุดที่ลงทวารหนักค่ะจุดนั้นนะฮะเมื่อเวลาปล่อยปุ๊บมันจะผ่านนั่นไปข้างหน้าเลยมันจะไม่หวนกลับมาแพชชั่นที่ว่านี่เป็นจุดบอดจุดเลวทรามจุดย่ำแย่ของชีวิตถ้ารู้จุดนั้นมันจะผลักปื้ดเหมือนกับคนที่ทุกข์มากๆลำบากมากๆจนมากๆมันจะแผลเป็นแรงขับดันเป็นแรงถีบเป็นแรงขับดันนะบุคคลประเภทนั้นจะได้รับความสำเร็จส่วนมากแล้วก็ยังยืนด้วยถาวรด้วยเนี่ยคำว่าแพชชั่นที่ว่าหนูไม่เคยเป็นนะฮะหนูเพิ่งเป็นเนี่ยหนูเพิ่งเป็นเมื่อ2-3วันเนี่ยฮะแล้วหนูก็ถึงจุดนั้นปั๊บหนูอยากได้อะไรเลยอ่ะหนูบอกเฮ้ยเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หนูกำลังนึกถึงว่าเดี๋ยวอะไรตรงไหนต้องคุยกับพี่สาวอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวต้องอะไรนะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะเมื่อไหร่เงี้ยพอมาถึงจุดมันมาถึงจุดนั้นแล้วอ่ะเราต้องเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมทุกอย่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหแบบปกติแล้วจะวิคุณนายสะอาดอะไรเงี้ยเนี่ยพอถึงจุดเนี้ยมือคว้าเลยอ่ะล้วงดึงออกมามันเป็นของเราช่างมันหนาของเราอ่ะมันเป็นของเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันยังนึกถึงหน้านึกถึงลุงหงอกว่าเวลาลุงหงอกยังทำไอ้นู่นอย่างเงี้ยนึกถึงหน้าลุงหงอกแล้วตอนที่มันไม่ออกหนูทำไงนะหนูดูดอากาศอยู่นะนั่งนึกซ่วมหนูดูดอากาศอ่ะหนูดูดไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยไหลลงมาไหลลงมาหนูก็ดูแล้วนึกถึงบ้านมีลุงหงอกแล้วช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้มันออกให้หมดอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาตรงเนี้ยแล้วก็ไปดื่มน้ำบริสุทธิ์นี่แหละน้ำพลังบริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวก็ดื่มให้มันล้างที่มันเจ็บตอนแรกมันเจ็บทรมานนะพอมันออกเสร็จแล้วมันเจ็บไปหมดเลยนะมันร้าวไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เลยดื่มน้ำพลังบริสุทธิ์น้ำพลังบริสุทธิ์เนี่ยช่วยเคลียช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดอ่ะอุ้ยมันหายไปเลยอ่ะอุ้ยแบบเจอบทเรียนสุดๆอ่ะเจอสุดๆเลยอ่ะโอ้ท่าทางพระทางธรรมบรรลุแล้วหนูฮะโอ้แบบคือเราศึกษาธรรมเนี่ยเราจะรู้เขาจะมาให้เราเป็นภาคปฏิบัติให้เราได้เจอของเราเจอแบบทุกขเวทนาเจอโดยทุกขเวทนาที่เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมะที่เข้ามาวันนี้มันคือความจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราถึงจุดที่ว่าทุกข์สุดๆนะเราละวางนะเราไม่อยากได้อะไรเลยไม่มีอยากได้อะไรเลย
ือบรรลุนิพพานธรรมชาติค่ะด้วยตัวเราซึ่งเป็นคารวะแปลว่าคารวะสามารถบรรลุได้ค่ะโดยเกณฑ์ธรรมชาติที่ประสบเองนั่นแหละครับคือค่ะอันนี้ธาตุอันนี้ทะลุธาตุทะลุธาตุเลยนะนี่เราฟังลุงบอกแล้วทำความเข้าใจเนี่ยมันได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยท่านพูดปั๊บเราจะเก็ตบางทีลุงบอกจะพูดเลยหนูก็พูดก่อนเลยตอบก่อนเลยตอบก่อนอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าลุงบอกจะพูดมาหลายครั้งเนี้ยเวลามาพูดทีมันก็จะผสมประเสริฐมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยบูรณาการรู้อย่างบูรณาการค่ะมันจะผมพูดประโยคนี้เสร็จเดี๋ยวที่ผมนิ่งปุ๊บคนฟังก็จะต้องเขาจะพูดอะไรต่อดาวทางผมได้เลยค่ะถ้ามันตรงมันเป็นไปว่าโอเคเลยแน่ให้ฟังทุกวันเขาจะรู้ทันอันนั้นคือก็ฟังธรรมทุกวันเท่าไหร่ถ้าเราก็เราฟังธรรมทุกวันไม่ต้องไปที่ไหนด้วยเดี๋ยวนี้วัดก็ไม่ได้ไปผู้คนโทรมาตามเป็นแถวเลยแล้วก็เลยพอดีกายสังขารไม่ค่อยจะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหัวบอกว่าโกหกแต่ไม่ได้หลอกลวงใครโกหกแต่ไม่ได้หลอกลวงใครถือสินข้อเดียวถึงบอกถือสินข้อเดียวโกหกแต่เราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้ใดผู้อื่นเดือดร้อนเพราะตัวเราโกหกลูกสาวแม่ยายโอ้ยแท้ไม่ได้ไปหลอกลวงเขาให้เขาจับได้จับนายหลวงโกหกเมียโกหกได้แต่จะเป็นมีแค้นมากมันเป็นสองแรงบวกนะแต่ว่าเดิมเขาทุ่มเทกับเรามากอยู่ๆเขาก็โกหกไม่หลอกลวงวันหนึ่งหลอกลวงเขาจับได้ปุ๊บสวยนี่มันจะแรงเป็นสองสามเท่าเลยก็มีนั้นต้องระวังเลยนะอย่าให้มีลูกหมอเคยมีไหมไม่เคยมีแต่โกหกแน่นอนไม่เคยหลอกลวงนะชัดเจนพูดจริงพูดความจริงครับเราครับก็หกแล้วสบายใจก็อกแล้วตัวให้ทำสบายใจเป็นความจริงบอกความจริงก็ช่วยเลยจริงแล้วโกรธก็เป็นไฟแต่นั้นแล้วเถอะเราต้องไม่นำสิ่งเลวร้ายเข้าบ้านท่านนี้อย่าหาเรื่องเข้าบ้านนั่งบ้านจะร้อนในเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ทำสิ่งเลวร้ายนอกบ้านแล้วกลัวอะไรเนี่ยมันก็มีคำต่อเนื่องเราต้องมั่นใจตัวเองชัดเจนจบไหมจบแล้วค่ะจบไปจังจบแล้วจะได้โอเคนะครับไปบ๊ายบายยินดีด้วยหนูครั้งนี้ด้วยนะครับหนูครั้งที่หนึ่งแล้วค่ะไอ้เขาอารมณ์เขาดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเมื่อก่อนที่ให้กระถือไม้เท้าเขาไม่ถือนะเขาเฟี้ยงปุ๊บอย่างเงี้ยเขาเฟี้ยงต่อทลาต่อหน้าพี่น้องทั้งหมดเลยอ่ะเราเป็นคนให้ถือนะแต่เราก็รู้ว่าเป็นเขาเป็นอย่างนี้เขาคือเรารู้อ่ะอยากจะแข็งแรงเป็นปกติค่ะใช่ไหมเพราะความไม่ปกติมันเจ็บปวดผ่านไปแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วดูสิภาษาผมมันคุมเลยนะประโยคเดียวจะเป็นคุมอ่ะตอนนี้ปกติแล้วนะใช่ค่ะสาธุใช่ไหมฮะภาษาผมมันคุมเลยแหละครับเอาแบบเจออะไรแล้วปกติคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนนเอา 99.9 แล้วกันครูหักคะแนนเป็นเดี๋ยวจะถามว่าอะไรมากไปครูหักคะแนนเพิ่มได้98ค่ะโอเคจบข่าวครับ